9ตัวแม้กระทั่งพอละแต่ว่ากูก็เคยเก็บสูงแต่กูแก้หมดแล้วก็เป็นเรา9ตัวแล้วประมาณแบบฟิสิกส์ทุกปีอ่ะ8ตัวฟิสิกส์ทุกปีอ่ะปีปีละ2ตัวไม่แต่หมายถึงว่าน้องกูมันติด1เทอมอ๋อปังอ่ะกูติดสูตรฟิสิกส์ตลอดเลยเหมือนเมืองกูก็ติดเก้าตัวหนึ่งเทอมก็แสดงว่าทุกตัวไงมึงเออเล่นเหรอจะทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายองาซีโอ้ยไหนชูดีเซนเนาะดีเซนเปิดยังลุ้นนะกูลุ้นแล้วเปิดนะกูลุ้นนิดนึงกับมึงไงให้เห็นไหมไม่ใครเห็นอะไรมาปะ Can you โอ้ยากจังอ่านย่องอะไรเยอะเว้ยนี่มึงใส่กี่มึงใส่กี่ดิบขนาดนั้นเลยอ่ะกูใส่10ฟูใช่เพราะว่าแบบมึงเห็นป่ะอันเนี้ยของกูอ่ะมันจะต้องมีอันเนี้ยกูเป็น1บล็อกแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็น2นั้นเว้ยใช่โอเคกูใส่แบบคราวมากใส่ข้าวแล้วใส่กลับด้วยเปล่าใส่ข้าวไม่เฉยมันจะเลี่ยนนะไม่แต่มันก็ต้องใส่กลับป่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่นี่คือมาสเตอร์พีซที่สุดในปีนี้ยังในชีวิตป่ะปีนี้อะไรมาสเตอร์พีซของจานออฟอันไหนไอ้เนี้ยอันนี้มาสเตอร์พีซสุดๆอันไหนมันคืออะไรอ่ะงานที่อะไรนี่เดี๋ยวงานล่าสุดป่ะใช่งานล่าอันนี้คือกูสามารถพูดคำหยาบได้นิดหน่อยป่ะได้มันไม่มีเด็กดูหรอกเด็กดูเยอะกินเออกูได้กินน้ำแต่สตาร์บัคแหละอืมจะหอมมากจะหอมมากเหรอหอมมากนี่อันนี้ไม่มึงต้องหาอะไรสีขาวมาลองไหมวะใช่ใช่ทำไมทำไมมันถึงมาตัวดีดำคือกูเล่นเรื่องแบบว่าไอ้ voice of truth อ๋อหมายถึงว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มาจากกูด้วยมันก็ทั้งเล่มทุกหน้าไม่แม้กระทั่งหน้าปกอันเดียวกันหนังสือภาพไงอ๋อหนังสือภาพใช่เนี่ยกูเล่าเรื่องว่าแบบว่าอันแรกของหัวข้อคือเมื่อไรพูดสุภาพกับฟอลโลเวอร์ค่ะเราเล่าค่ะอ๋อเราผมเหมือนพูดกับอาจารย์ไปพูดก็ผมเล่าว่าแบบอันนี้คือเราคือเห็นไหมนี่ไงอ๋อมันเหมือนกันเนาะไม่อันนี้คือเล่าว่าแบบว่าเมื่อไหร่จะโตสักทีก็เลยทำเป็นกรงที่ขังเด็กไว้คือมันต้องให้เห็นอีกรูปหนึ่งอันนี้มันเป็นรูปเปิดก็เลยเข้าใจได้คือแบบว่าเหมือนแบบว่าเด็กมันโตในกรงนี้มาตลอดที่เดินกรงเนี้ยก็มาจากความรักของพ่อแม่ที่มียิ่งมากเท่าไหร่กรงมันจะยิ่งแข็งมากเท่านั้นเออแล้วก็แบบพอเด็กอ่ะตอนเด็กเข้ามาอยู่อ่ะกรงมันก็ยังใหญ่อยู่ใช่ป่ะแต่พอเด็กโตขึ้นอ่ะกรงในพื้นที่กรงมันจะแน่นมันก็เลยไม่น่าแปลกเลยที่ว่าแบบเด็กมันจะขัดขืนที่จะอยู่ในกรงนี้เพราะมันตามกฎแล้วพอแบบพอเด็กอายุมากขึ้นแล้วอ่ะก็แน่นจนกรงมันแตกเว้ยแล้วพอเด็กออกมาอยู่ข้างนอกมันก็ไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะว่าอยู่ในกรงมันตลอดนี่แล้วขั้นต่อมาเป็นคอนเซ็ปชวลว่าดูแล้วคือในไลฟ์คือดูแทบไม่เห็นเลยนะแล้วคืออันเนี้ยก็จะเป็นเล่าว่าแบบว่าเหมือนการศึกษาไทยมันเหมือนจะความรู้ใส่หัวเด็กเว้ยแล้วมันก็คือเป็นความรู้ที่มันไม่เคยอัปเดตกูเลยแล้วกูก็เลยเอาหนังสือมานะมานีในเนี้ยมันเป็นหนังสือมานะมานีที่ยัดใส่หัวเด็กไปอันนี้ก็เล่าเรื่องการศึกษากระจกไลฟ์ทาลิปได้ปะ ขอโทษนะคะทุกคน ได้หรออันนี้ก็จะเป็นเรื่องว่าแบบตรงกลางระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กกูเลยเล่าว่าแบบว่าผู้ใหญ่หรือเด็กอ่ะก็จะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างอยู่ข้างในเว้ยแบบว่าที่เป็นคนคุมอยู่แบบผู้ใหญ่มันก็เคยเป็นเด็กมาก่อนมันก็เลยมีเด็กที่เจ็บปวดอยู่แล้วก็มีตรงกลางที่เป็นประตูแบบเวลาจะไปหาพ่อแม่เงี้ยมึงจะไปเปิดประตูว่าขอไปเที่ยวหรือขอตังค์อ่ะมันจะกลัวใช่ป่ะในด้านนึงก็คือผู้ใหญ่อ่ะจะมาเข้าห้องเด็กก็จะแบบเฮ้ยเด็กมันจะปวดปะวะหรือแบบว่าอะไรแบบว่าหน้าสุดท้ายก็เป็นเรื่องธุรกิจขายฝันกูก็เลยทำเป็นแบบเหมือนพวกผู้ใหญ่ตัวนี้ที่รวยๆมันจะเป็นแบบเบบี้บูมใช่ป่ะก็เลยทำเป็นเด็กอ้วนตัวใหญ่ใส่เน็กไทขี่เด็กอยู่เด็กที่แล้วก็เป็นผูกแล้วก็ล่อด้วยความฝันเย้ yeah! ยากตึงว่าเป็นภาพตึงอ่ะครับกูไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากที่กูให้มึงดูล่าสุดเลยด้วยซ้ำอยู่แล้วก็ว่าปุ้ยแบตจะหมดหน้าหนึ่งและอีกหน้าหนึ่งอยากโชว์บ้างทุกคนอยากเห็นไม่เอา
อะไรอ่ะเพื่อนกูอ๋อว่าพี่กิ๊กทำอะไรคะเนิร์ดหรอเนิร์ดเฮ้ยทำเนิร์ดด้วยน่ารักไหมยาละบุญแค่นี้แหละเพราะว่าเสร็จอันเดียวไม่เป็นไรมึงเราตั้งชื่อไลฟ์ว่าทั้งห้องมี3คนมึงเราสามคนจริงจริงตอนนี้กี่โมงอ่ะจริงก็ถึงเวลาเรียนแล้วแล้วอาจารย์คือเขากำลังขึ้นมาเขาบอกเขาบอกกำลังไปครับจากบ้านนะดิมาแล้วอาจาร